ครับช่วงนี้นะครับในช่องเราครับมีแจกของทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะครับใครอยากได้ของที่ผมรีวิวบางชิ้นนะครับเอาไปใช้ฟรีๆนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องกล้องติดรถยนต์ครับ Q42 ครับตัวนี้เลยจาก Nanotech ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงผมอ่ะบอกเลยว่าแปลกใจมากๆครับเพื่อนหลายๆคนครับชอบมาบ่นในคลิปวิดีโอครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วนะแล้วไม่ชอบแล้วมาบ่นเนี่ยผมไม่แปลกใจครับเพราะว่าคนเราครับซื้อของไปนะอาจจะชอบหรือไม่ชอบครับมีความแตกต่างกันนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อใช้เลยและไม่เคยใช้เลยแต่มาบ่นว่าผมไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันไม่ดีนะครับผมจะถามว่าเขารู้ได้ไงสงสัยครับหรือแม้กระทั่งแบบพวกกล้องกระจกติดรถยนต์น่ะเขาบอกว่าผมไม่ซื้อหรอกเพราะว่าแสงมันแยงตาแต่เขาไม่เคยใช้ครับดังนั้นคนที่ใช้จะรู้ว่ากล้องกระจกติดรถยนต์ครับหรือว่ากล้องแบบนี้ครับเราเวลาใช้งานเนี่ยเราจะไม่เปิดจอ LCD ทิ้งไว้นะเราควรจะปิดจอหน้าจอ LCD ครับแล้วปล่อยมาบันทึกไปครับเพราะมันเป็นกล้องบันทึกภาพครับมันไม่ได้กล้องที่จะให้คุณดูตลอดเวลาดังนั้นครับการใช้งานที่ถูกต้องครับก็จะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพด้วยครับและก็ที่สำคัญคือปลอดภัยกับการขับขี่บนถนนอีกด้วยครับพูดมากครับอย่ามากความครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับมันก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะซึ่งตัวกล้องมาครับที่ผมชอบอย่างนึงเลยนะตัวกล้องบอดี้ของมันเนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาครับปัญหาของเราคือเวลากล้องพวกนี้ไปติดอยู่บนกระจกครับบางครั้งเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะแล้วมันชอบร่วงลงมาใช่ไหมแต่บอกก่อนนะพวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกจุกติดกำแพงติดกระจกแบบนี้คือบ้านเรามันร้อนครับถ้าคุณจอดรถตากแดดยังไงมันก็ร่วงนะผมบอกเลยยังไงมันก็ร่วงนะครับจะดีแค่ไหนมันก็ร่วงดังนั้นครับเวลารถตากแดดนะถ้าเราจอดนะครับให้แกะออกมาก่อนนะครับไม่งั้นฟิล์มเฟิร์มอะไรพังหมดนะนอกจากกล้องที่เขาให้มาอยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะมีตัวสาย power นะครับพี่ต้องให้มาแน่นอนนะครับควรใช้สาย power ที่แถมมาในกล่องนะครับและกรุณาอย่าไปตัดต่อเดินสายไฟตรงเองนะเพราะบางครั้งช็อตเนี่ยกล้องมันจะเสียได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณไปตัดต่อแล้วเนี่ยของมันเคลมไม่ได้นะโอเคกล้องมองหลังนะครับก็จะเป็นกล้องแบบลูกเต๋าครับกล้องติดรถยนต์ทุกๆตัวแถมมานะครับเดี๋ยวนี้นะซึ่งจะเป็นกล้องที่มุมมองออกมาเนี่ยภาพประมาณ4:3หรือบางรุ่นเนี่ยออกมาเป็นสี่เหลี่ยมก็มีนะฮะความชัดครับอยู่ที่ 720p มุมกว้างอยู่ที่ประมาณ140องศาครับแล้วก็กล้องพวกนี้นะครับกันน้ำนะครับติดนอกรถได้นะครับกันน้ำฮะ waterproof ครับไม่ต้องกลัวนะครับคู่มือมานะครับเป็นภาษาจีนครับมาที่ตัวกล้องกันนิดนึงนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าจอหลังเนี่ยเขาเป็นจอแก้วสีฟ้านะครับสีฟ้าครับกันแสงสะท้อนได้ครับซึ่งดีมากๆครับเราสังเกตไหมว่ามันเป็นเหมือนกระจกเลยนะจริงๆแล้วอะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าส่องหน้าเวลาขับรถครับใช้แทนกระจกแต่งหน้าได้อีกด้วยครับหรือว่าจะใช้เป็นแทนกระจกมองหลังอีกตัวนึงเป็นกระจกเสริมก็ยังได้อะมาดูชัดๆกันเลยนะครับด้านหน้านะครับเลนส์ก็จะเป็นขนาด170องศานะครับสามารถถ่ายภาพได้ Full HD นะครับ 1080p แล้วก็ย่อไซส์ได้เป็น 720p มีไฟ LED นะครับสำหรับช่วยถ่ายนะครับเวลาอยู่ในที่มืดนะครับด้านข้างครับมีปุ่มมาให้ทั้งหมดครับ5ปุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันบนโต๊ะรีวิวเลยดีกว่าครับแต่ส่วนคนที่เข้ามาดูครับแล้วอยากได้ครับอย่าลืมครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับราคาไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเปลี่ยนไปตามผู้ขายใน Lazada และโปรโมชั่นของ Lazada ครับกดจากลิงก์ใต้วิดีโอครับไปดูราคาเองได้เลยครับแล้วกดซื้อจากตรงนั้นนะจ๊ะคือบางคนชอบถามผมครับว่าซื้อของแบบนี้ใน Lazada จะดีไหมจะมีปัญหาไหมคือผมต้องบอกครับว่าของใน Lazada เนี่ยเขาไม่มีค่าหน้าร้านครับดังนั้นเนี่ยราคามันมักจะถูกกว่าตามร้านข้างนอกนะในรุ่นเดียวกันนะอย่างที่บอกไปครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดสีฟ้านะครับการ์ดนะครับที่เราจะใช้นะครับผมแนะนำครับว่าเป็นการ์ดคลาส10ครับ U1 ขึ้นไปนะฮะคลาส10 U1 ขึ้นไปนะของผมวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ SanDisk นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปครับมาดูทดสอบกล้องกันเลยนะครับว่าเปิดหน้าจอแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะจากที่สังเกตเห็นนะครับภาพเนี่ยก็ถือว่าชัดใช้ได้นะครับภาพหลังกล้องถือว่าชัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเมนูทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยครับแนะนำครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกครับให้เราฟอร์แมตการ์ดเดิมของเราก่อนนะครับเกียรติเห็นเนี่ยภาพจะค่อนข้างสว่างครับออกไปทางโทนขาวๆนะครับคอนทราสต์ไม่สูงครับภาพจะดูออกสมจริงนะเดี๋ยวผมขอลองปิดไฟนะครับจะได้เทสเวลากลางคืนครับโอ้ตัวนี้นี่ถือว่าถ่ายภาพกลางคืนได้ดีครับถ่ายวีดีโอกลางคืนได้ดีมากเลยนะภาพออกมาถ้าแสงมืดหน่อยเนี่ยจะค่อนข้างดูสว่างครับสว่างเลยเห็นไหมลองมาอ่านตัวหนังสือเล็กๆกันดูซะหน่อยฮะว่าจะมองเห็นไหมนะครับนี่คือตัวหนังสือเล็กขนาดแบบ
เล็กอะครับเล็กแค่นี้ฮะถือว่าก็อ่านได้นะครับอ่านได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายทะเบียนชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอ่านได้แน่นอนครับอันนี้เราลองมาทดสอบกล้องมองหลังสักนิดนึงนะครับเราสามารถเสียบกล้องมองหลังนะถ้าเราเสียบต่อกับไฟถอยอะไรนะเขาเรียกไฟถอยหลังนะครับมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ภาพจากกล้องหลังนะฮะก็ถือว่าชัดใช้ได้นะชัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับการดูภาพย้อนหลังครับก็ค่อนข้างทำได้ง่ายมากๆครับแค่กดปุ่มโหมดครับเราก็จะสามารถไปเพลย์แบ็กภาพวิดีโอครับที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ครับนะครับแล้วก็สามารถกอดูเร็วได้นะสโลว์ได้ครับสำหรับคนที่อยากได้กล้อง Nanotech Q48 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมครับเราอย่าลืมนะครับว่าเรามีแจกของทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นตรงครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ